บ้านฮาเฮโดย Modern Form Home Decorative เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการสมาคมนิยมรักกันต่อสักครู่นะคะฟังแล้วโดนใจความเอ่ยความรักมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้าพี่ไม่มีชุ้งเหรอไหนเจ้านายเรียกเราเนี่ยไม่มีแล้วพี่เป็นอะไรเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์เพลงไม่เบาเอาตลอดเกลียดเรื่องนะแต่นี่เกลียดเยอะเฮ้ยทำไมได้องค์การโรงงานนี่แล้วไอ้ที่ร้องไห้นี่ร้องทำที่เกลืออะไรฮะเอ้าทุกคนซึ้งใจอ่ะสะเทือนใจก็ฟังรายการเนี่ยสมาคมนิยมรักโถมันโดนใจมากเลยอ่ะนี่ที่ความรักมันตอบโจทย์เลยเนี่ยหาฟังรายการนี้ไม่ต้องนานก่อนหน้านี้เนี่ยไปหลบไปฟังรายการอื่นเลยอ่ะอ้าวแล้วปกติพี่ฟังรายการอะไรฮะสมาคมนิยมเก้งกวางเดือยเต็มเลยไม่บอกเขามีชื่อนี้นะเข้าเว็บนี่เลยตามหาฟังโอ้ยจะบ้าเหรอพวกนี้มันจัดปลาเป็นดีอย่างนี้นี่เฮ้ยต้องลองฟังนี่ได้ไหมไอ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณนะเฮ้ยนี่ลองฟังดูโดนใจมากเลยกลับมาพบกับรายการสมาคมนิยมรักอีกครั้งนะฮะใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่มีสุขไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ทุกข์แต่หมายถึงชีวิตที่รับกับความทุกข์ได้อย่างเข้าใจนะฮะนั่นไงนี่แหละสัจธรรมของชีวิตนี่เนี่ยโดนไหมโดนผมรู้อย่างนี้แต่แรกนะพี่ผมรับมือกับทุกปัญหาได้หมดด้วยการยิ้มเลยเดี๋ยวก่อนทำไมแกที่มีปัญหาอะไรนักหนาเนี่ยคนเครียดอย่างผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยออฟฟิศเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหเปิดปิดประตูตู้กันเนี่ยโกรธใครมาปึ้งปังปึ้งปังคนเงินคิดงานอยู่ไอ้นี่เราพึ่งพิษพิษพิษปึ้งตับเลยงานไม่เดินเซ็งไปครับโอ้ยโหยก็แค่นี้เองนี่วิธีง่ายนี่เลยแกให้หัดปิดตัวนี้สุกว่าซอฟต์โครดเป็นการช่วยทำให้แบบว่าการเปิดปิดนุ่มนวลไม่มีเสียงมีเจ้าตัวนี้สบายเอาไปให้เลยนี่มันของเล่นลูกเจ้านายหรือเปล่าคุณก็จานบินเลย นี่แหละซอฟต์โครดนี่แหละเอาไว้ใช้ติ่งเลยเพราะไม่ใช่มาอย่าเปลี่ยนเลยของแบบนี้เดี๋ยวหยุดก่อนครับเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเรียกช่างก็ได้ครับจะติดตั้งซอฟต์โครดง่ายนิดเดียวเองไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยติดตั้งอะไรเลยด้วยครับจริงสิครับอีกคิวเชื่อมือมิสเตอร์โฮมสิครับบ้านฮาเฮตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ดโดย Modern Form Home Decorative เดี๋ยวนี้ติดตลกนะมิสเตอร์โฮมไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ติดซอฟต์โค้ดได้โอ้โหสงสัยแกจะเอาขำเนี่ยพี่หลุยส์งั้นเราจัดให้แกหน่อยเจ้าฮาเนี่ยจะไปติดได้ยังไงอ่ะจริงๆนะครับแค่มีซอฟต์โค้ดของ Modern Form Home Decorative กับมือเปล่าๆก็ติดตั้งได้แล้วครับผมจริงครับใช้แค่มือเปล่าๆเราก็ติดซอฟต์โค้ดได้แล้วเหรอเฮ้ยไปทำเสียงเขาทำไมจริงครับจะง่ายขนาดนั้นเลยครับพี่สะโฮมถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิครับแล้วจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวโอเคเฮ้ยอ่ะลองไปดูอีคิวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอีคิวทำอะไรอ่ะอยากกำลังใช้สมาธิลองดูอยู่โอ้โหลองดูต้องลองทำนี่นะครับดูอะไรแบบนี้หมายถึงดูสิว่ามันติดกันยังไงเฮ้ยทำมาได้ต้องการกำลังใจหน่อยพี่เชียร์ผมหน่อยอีคิวสู้สู้อีคิวสู้ตายอีคิวไวไลสู้ตายอีคิวจะตายตรงนี้แหละครับบ้านฮาเฮตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ดโดย Modern Form Home Decorative ทำไงดีครับมิสเตอร์โฮมครับผมพร้อมแล้วอีคิวติดตัวซอฟต์โค้ดเข้ากับถ้วยบานพัดนะครับอื้อแล้วติดกับถ้วยน้ำจิ้มได้มั้ยครับถ้วยขนมหวานดีกว่าครับนี่บ้าเหรอเอาดีๆนี่เขาอุตส่าห์มาชี้ลองมาช่วยเราเนี่ยมิสเตอร์โฮมครับมันมีบานพัดทั้ง2ตัวนะครับหน้าบานเนี้ยเราสิตัวบนหรือตัวล่างดีล่ะครับเราสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้ง2ตำแหน่งครับจะด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ตู้1ใบมีบานพัด2ตัวเราติดอุปกรณ์ซอฟต์โค้ดแค่เพียงตัวเดียวซอฟต์โค้ดก็ทำงานได้แล้วครับโอ้ไม่ต้องติดทั้งหมดไม่ต้องทำให้สิ้นเปลืองขนาดนั้นโอ้ยงั้นผมติดกับบานล่างไอ้บานบนแล้วกันบานบนดีกว่านะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับลองปิดเปิดดูได้เลยครับโอ้ยเงียบกริบแบบนี้แหละครับผมไม่ต้องมาเสียอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานไร้มารยาทปิดประตูตู้เสียงดังอีกแล้วเฮ้ยแถมยังติดตั้งง่ายไม่ต้องเรียกช่างนะครับประหยัดอีกด้วยเพราะว่า
หน้าบานหนึ่งเนี่ยมีอยู่2บานพับเราติดแค่บานพับเดียวมันก็ซอฟโค้ดแล้วอันเดียวเองเหรออันแน่โอ้โหสุดยอดเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับและอุปกรณ์ซอฟโค้ดของ Modern Form Home Decorative ก็ยังมีให้เลือกใช้ได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียมด้วยนะครับวัสดุสบายมากๆครับตอนนี้ไม่ต้องเสียจริตอะไรต่อไปแล้วแล้วมีแบบนี้ก็ดีนะสบายนะแล้วดูดีกว่าเยอะของก็ไม่พังง่ายด้วยขอบคุณมิสเตอร์โฮมมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมถ้าเจ้านายมาลองเปิดต้องชื่นชมอีคิวแน่ๆที่ทำการใส่ซอฟโค้ดให้กับหน้าบานแบบนี้แหละผมได้ขึ้นเงินเดือนรวยแน่ๆแต่ว่าแล้วเจ้านายเราล่ะนัดประชุมบ่าย2นี่บ่าย3แล้วเฮ้ยสงสัยไม่ประชุมแล้วมั้งเฮ้ยเราไปเที่ยวกันป่ะไปดิไปดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่แบลรถเราไปรอพี่หน้าตึกได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันยามไปสยามเออห้างเปิดใหม่สบายเราทำดีทุกอย่างเงินเดือนได้ขึ้นแล้วเออหัวหน้าโทรมาเนี่ยครับหัวหน้าครับเอารถติดแต่ยังมีประชุมใช่ไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมรอที่นี่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับอีคิวอีคิวเห็นบอกว่าจะโดดไปเที่ยวอะไรไม่ทราบครับจะลดเงินเดือนโอ้ยไปคุยเองแล้วกันนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับถ้าหมอรู้อย่ารู้จักผมนะครับหัวหน้าโอเคเดี๋ยวผมรอนะครับครับหัวหน้าครับอีคิวเพิ่มเงินเดือนใช่ไหม